สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันนำเมนูข้าวไข่ข้นหมูสับเมนูอาหารจานเดียวที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของหมูสับเตรียมในส่วนของกระเทียมเมื่อมีกระเทียมแล้วให้ใช้มีดหั่นกระเทียมให้เป็นชิ้นเล็กๆเมื่อเตรียมหมูสับและกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่น้ำมันทำลงไปค่ะรอจนกระทั่งน้ำมันร้อนใส่กระเทียมที่เตรียมไว้ตำลงไปผัดกระเทียมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่หมูสับที่เตรียมไว้ตำลงไปค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งหมูสับเกือบสุกปรุงรสด้วยซอสน้ำมันหอยใส่ซอสปรุงรสใส่ผงปรุงรสตัดรสด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยใส่พริกไทยดำผัดให้ส่วนผสมเข้ากันและให้คุณพักส่วนผสมหมูไว้ก่อนต่อมาเรามาเตรียมในส่วนของไข่เมื่อมีไข่แล้วให้ตอกไข่ใส่ถ้วยใส่นมสดรสจืดไขมันต่ำตำลงไปใส่เกลือทะเลใส่ผงปรุงรสใช้ส้อมตีส่วนผสมให้เข้ากันใส่พริกไทยดำนิดหน่อยตำลงไปค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อตีส่วนผสมไข่ให้เข้ากันแล้วให้ยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่น้ำมันนิดหน่อยตำลงไปค่ะรอจนกระทั่งน้ำมันร้อนนำส่วนผสมไข่ที่ตีไว้เทลงไปในกระทะรอจนกระทั่งไข่เซตตัวเกือบสุกเมื่อไข่เซตตัวเกือบสุกแล้วให้นำหมูผัดที่เตรียมไว้ใส่ตำลงไปเตรียมข้าวสวยจัดวางใส่ถ้วยนำไข่ข้นที่เพิ่งทำเสร็จราดตำลงไปค่ะเมนูข้าวไข่ข้นหมูสับที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ